ุณติมาพร้อมกับเรื่องที่มีรุ่นน้องคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับที่ถูกวิญญาณตามหลอกหลอนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองฮะมาพร้อมกับเรื่องผีโซเชียลฮะเราเคยได้ยินหรือว่าเคยได้เห็นผีโซเชียลเนี่ยส่วนมากจะเป็นในหนังนะคุณผู้ฟังไอลักษณะเรื่องเล่าประมาณแบบเนี้ยน้อยครั้งที่เราจะได้ยินได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้จากเรื่องของคุณติครับสวัสดีครับคุณติสวัสดีครับคุณแจ๊คครับผมคุณติตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับรังสิตคลองสี่ครับอยู่แถวรังสิตคลองสี่ฝนตกอยู่ไหมครับตอนนี้ยังตกอยู่ครับผมบรรยากาศจากข้างนอกมาเพราะเสียงมันดังบรรยากาศจะดีๆหน่อยนะช่วงฝนตกๆอย่างเงี้ยนะครับที่นี่ยังเปาะแปะเปาะแปะอยู่เลยฮะนะฮะคุณติกับผมนี่ยังไม่เคยคุยกันเนาะไม่เคยครับครั้งแรกครับตื่นเต้นอยู่เลยครับไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายๆได้เลยคุณติครับนะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับช่วงก่อนโควิดนี่จะเป็นย้อนหลังครับครับตั้งแต่โควิดมาเนี่ยฟังสดครับ เอาหน้าถือว่าเราอยู่เป็นเพื่อนกัน เป็นกำลังใจให้นะครับสู้เดี๋ยวอีกเดือนนึงเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นละนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่ลดเคอร์ฟิวลงจาก4ทุ่มถึง5ทุ่มถึงตี4เป็น5ทุ่มตี3น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น โอเคคุณติครับเรื่องนี้น่าสนใจฮะเรื่องนี้รุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังครับแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองผีโซเชียลครับผมเป็นยังไงฮะครับผมเดี๋ยวเขาเริ่มเลยนะครับได้เลยครับเมื่อเดือนมีนาประมาณช่วงกลางเดือนนะครับสายๆวันหนึ่งได้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับขับรถมาหาผมที่บ้านครับพอดีเรื่องมันเกิดเดือนมีนาเนาะผมก็ตั้งให้น้องชื่อน้องมีนาแล้วกันนะครับได้ครับน้องมีนาเนี่ยมากดออดเรียกนะครับก็เลยออกไปเกาะรั้วคุยกันนิดนึงน้องก็บอกว่าเคยรู้จักกับผมอ่ะว่าสัก 7-8 ปีที่แล้ว ผมก็จะไม่ตอบแต่ว่ามารยาทก็เราก็เลยให้เข้ามาเข้าในบ้านนะฮะ ก็ให้ฉีดน้ำก็คือกับน้องก็ต้องตรงนะครับว่าน้องพี่จับน้องไม่ได้นะเพราะว่ามันเรื่องมันหนาแล้วเราก็พูดอะไรที่ทบทวนให้พี่จำน้องได้เลยนะพี่จะได้วางตัวถูกนะ น้องก็เลยพูดทบทวนให้ฟังนะครับ พร้อมกับยื่นไปประชาชนมาให้นะฮะผมก็เอาถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้เสร็จแล้วเขาก็คุยเสร็จแล้วเขาก็เปิดโทรศัพท์ให้ดูรูปว่าเคยถ่ายร่วมกันเมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำกันได้ว่าโอเคก็ไม่ได้สนิทกันนะครับกับเงินก็ทำงานด้วยกันประมาณปีหนึ่งห่างๆแต่เขาก็มาหาเราก็คิดว่าน้องมีความช่วยเหลือต้องการความช่วยเหลือสักอย่างหนึ่งก็เลยบอกว่าน้องมารอบนี้มาเยี่ยมที่หรือว่ามีอะไรที่ช่วยเหลือพอพูดเสร็จปั๊บน้องเขาก็ร้องโฮขึ้นมาเลยร้องไห้เลยอ่ะร้องไห้เขาบอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยเขาบอกว่าเรื่องอะไรน้องบอกเลยผีตามหลอกหนูครับพี่ผมร้องเฮ้ยเลย อะไรนะครับมันอะไรนะผีตามหลอกเรื่องมันเป็นยังไงน้องเขาเล่าว่าประมาณสักเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกเลยก็คือว่าตัวน้องเนี่ยเวลาเขาคุยกับใครนะครับเขาก็จะมองเห็นศีรษะคือหัวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโผล่มาออกจากข้างๆคนที่เขาคุยด้วยซึ่งหน้าตาเนี่ยดูไม่ออกว่าหน้าตาเป็นดีไม่ดีแต่เป็นตาแบบเป็นผีอะครับตาเป็นผีน่ากลัวมากกลายเป็นตาสีขาวหน้าเละๆนะครับผมสีดำพอมาแต่หัวนะครับครึ่งหัวมั่งเห็นแต่ตาข้างหนึ่งบ้างอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่น้องก็เห็นฝั่งเดียวฝั่งตรงข้ามก็คือคนที่คุยกับเขาด้วยก็จะมองเห็นทางผีตัวนี้นะครับแล้วก็เลยถามน้องเขาว่าเฮ้ยแล้วเรื่องนี้ทางขอญาติเราสามีเราเป็นยังไงบ้างนะคุยกับเขาเขาบอกว่าทางญาติเขาอ่ะพาไปวัด3วัดแล้วก็คือไปทั้งวัดน้ำมนต์นะครับผูกข้อมือไปได้สายสินอะไรพวกนี้นะฮะก็
ไปสัก3วัดมาแล้วแล้วก็สามีล่ะบอกสามีเขาบอกว่ามันไม่สนใจหนูแล้วพี่มันไม่มีกิ๊กอะไรเงี้ยมันก็ว่าร้องก็เลยว่าหนูไปมาหลายที่นะครับหาญาติก็มาหลายคนก็เลยนึกถึงใครไม่ออกก็เลยมานึกถึงพี่ก็เลยมาหาพี่คุณติสัญญาณมันคอกแคกคอกแคกเมื่อกี้ฮะอ๋อโทษทีครับโอเคน่าจะสัญญาณเด็กกันจะมาละมาละครับผมก็ว่าเรื่องนี้นะถ้าเขาจะตามเราเนี่ยต้องมีสาเหตุเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาบอกว่าหนูไม่รู้จริงๆอยู่ดีๆหนูก็เห็นมาเลยเขาตามมาตั้งแต่แรกอาทิตย์หนึ่งแล้วแม้แต่ตอนนอนหลับเขาก็ฝันถึงครับพูดถึงคือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันตัดเลยมะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับผมครับดูเหมือนว่าสัญญาณยังอยู่นะเน็ตเป็นอะไรล่ะเนี่ยพระเจ้าประคุณรุนช่องมาละแป๊บหนึ่งโอเคคุณผู้ฟังขออภัยด้วยฮะคุณติขออภัยด้วยคุณผู้ฟังขออภัยครับครับผมยังอยู่นะคุณผู้ฟังสัญญาณยังไม่ตัดไปไหนดูเหมือนว่าเมื่อกี้มันไปแป๊บหนึ่งแล้วก็พอดีผมให้คุณติเบรกไว้ก่อนคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังกลับมาฟังไม่ได้ขาดตอนนะครับเดี๋ยวนะคุณติเราย้อนกลับไปนิดเดียวปรากฏว่าอยู่ๆผู้หญิงน้องผู้หญิงคนเนี้ยมาหาเราที่บ้านแล้วมาพูดว่าพี่ช่วยด้วยหนูเจอผีตามแล้วไปหามาทุกคนแล้วไม่มีใครช่วยอะไรได้ผลสุดท้ายหวยมาลงที่คุณติแบบงงๆนะงงครับแบบงงๆมันต้องมีที่มาที่ไปสิพยายามถามเขาน้องบอกไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็เห็นครับต่อเลยฮะคุณติผมก็เลยพาไปวัดใกล้บ้านครับหลวงพ่อท่านก็ทำปกติครับก็คือให้ผูกได้สายสินนะครับที่ข้อมือแล้วก็ลดน้ำมนต์แต่ว่าเล่าทุกอย่างให้หลวงพ่อฟังเสร็จแล้วหลวงพ่อบอกฟังว่างั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนะไปเช้าเย็นกลับเขาบอกครับแต่ว่าน้องเข้ามาจากจังหวัดผมก็ไม่สะดวกที่พักที่บ้านผมนะก็เลยบอกว่าไม่สะดวกก็พอดีมีป้าคนหนึ่งอยู่ข้างๆบอกว่างั้นก็ให้น้องเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆตรงนี้สิครับหลวงพ่อก็เลยว่าถ้างั้นเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ได้แล้วก็ทุกเที่ยงนะตอนก่อนเที่ยงต้องมาถึงตรงนี้จังรับน้ำมนต์ที่นี่หลวงพ่อสั่งไว้แล้วก็คุยเรื่องนึงว่า ทางน้องเขาก็ถามว่ามันจะหายไหมตัวผีตัวนี้จะเลิกตามไหมหลวงพ่อตอบว่าต้องรอดูที่3วันหรือ7วันถ้าเกิน3วันหรือ7วันไปแล้วเนี่ยถ้ายังไม่หายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมหลวงพ่อเขาพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้องเขาก็เลยเนี่ยฮะขึ้นให้ป้าคนนั้นขึ้นรถไปด้วยแล้วก็ไปส่งกันที่อำเภอธามนะผมไม่ได้ไปด้วยนะครับผมก็มองส่งน้องเขาไปเสร็จผมก็นิมนต์พระหนึ่งรูปนะครับพร้อมกับน้ำมนต์มารถที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเขาพามาด้วยหรือเปล่าก็ต้องรถออกไปก่อนเมื่อเสร็จสับส่งพระกับวัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็มาน่าสงสัยว่าคนที่ไม่รู้จักการสนิทกันเจ็ดปีในมหาเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างครับผมก็เลยไปเปิดดูบัตรประชาชนที่ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ที่ฟังกันเนี่ยน้องเข้ามาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ผมก็นึกได้ว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเขาก็อยู่จังหวัดนี้นี่ที่รู้จักแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะรู้หรอกเพราะจังหวัดเนี่ยมันก็กว้างนะครับก็ก็อย่างน้อยก็ได้มีคนเล่าให้ฟังแล้วกันก็เลยโทรไปน้องคนนี้ผมให้ชื่อว่าธันวาแล้วกันนะครับเป็นน้องผู้ชายก็ไปเล่าให้ธันวาฟังเล่าทั้งหมดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ธันวาก็ถามว่าน้องเขาชื่อเล่นว่าอะไรนะเขาบอกว่าชื่อมีนาแล้วก็ชื่อจริงอะไรสักผมก็บอกไปตามประชาชนนะครับเสร็จแล้วทางธันวาเขาบอกว่าขับรถสีนี้ทะเบียนนี้มาใช่ไหมก็บอกว่าใช่อ้าวไอ้ธันวารู้อะไรครับบอกว่าเขาเป็นญาติของแฟนผมเองครับอ้าวไปถามถูกคนพอดีครับแล้วก็ที่น
น้องเขาอยู่น้องมีนาอยู่อ่ะห่างจากที่ธันวาอยู่ประมาณแค่60 โลครับเขาบอกว่าธันวาเลยบอกว่าเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลให้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาครับแล้วก็วันถัดมา9 โมงเช้าเลยครับเขาก็โทรมาหาผมหลังจากนี้เป็นน้องธันวาเล่าให้ฟังนะเป็นเจ้าของเรื่องเลยทั้งหมดซึ่งน้องธันวาแจ้งว่าชื่อเป็นสมมติทั้งหมดแล้วก็เนื้อเรื่องบางเหตุการณ์ได้มีการดัดแปลงเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใดนะครับผมคือย้อนกลับไปที่น้องมีนาน้องมีนาเนี่ยจะมีสามีผมตั้งชื่อว่าตุลาแล้วกันนะครับน้องมีนามีสามีชื่อตุลาบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์ที่เขาอยู่จะเป็นอาคารพาณิชย์8 คูหา8 คูหาเนี่ยถ้าเราหันหน้าเข้าไปที่อาคารพาณิชย์เนี่ยขวามือสุด2 คูหาแรกเนี่ยจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเมษาแล้วกันนะครับชื่อเมษาอยู่2 ห้องก็มี2 ห้องนะครับเขาเปิดร้านอยู่2 ห้องถัดจากน้องเมษาก็จะเป็นของน้องมีนาเนี่ย2 ห้องกับน้องตุลาอยู่ด้วยกันนะครับ2 ห้อง ส่วนอีก4 ห้องที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคนอื่นอยู่คนละ1 ห้อง 1 คูหานะครับคนละ1 คูหาเรื่องมันเกิดจากที่ว่าเรื่องผีเนี่ยมันเกิดจากน้องเมษาก่อนน้องเมษาที่อยู่2 ห้องเขาบอกว่าประมาณสักปลายกุมภาไม่ก็ต้นมีนาเนี่ยได้มีชาวบ้านที่เข้าไปที่ร้านของน้องเมษาที่อยู่ข้างๆร้านน้องมีนานะครับเขาบอกเขาเจอผีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าโผล่ออกมาจากข้างๆโผล่มาข้างเนี่ยจากน้องเมษานะครับแล้วเขาก็วิ่งเตลิดกันออกมาแล้วก็ข่าวลือกันไปทั้งบางทั้งตำบลนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีคนเข้าไปที่ร้านน้องเขาอีกเลยแล้วก็มีแต่คนมาเดินมันก็มองแต่ไกลส่องดูแล้วก็ยังมีคนบอกว่าเห็นยังเห็นอยู่นะครับนี่คือน้องเมษาน้องเมษาที่เขาเจอกันเนี่ยเขาเจอกันตอนเช้านะครับประมาณสัก10 โมงเช้าสายๆนะครับนี่คือกลางวันแสกก็พอช่วงบ่ายมาเนี่ยน้องเมษาก็ปิดร้านครับก็คือมันไม่มีคนแล้วก็มีข่าวลืออย่างเงี้ยน้องก็คงไม่ไหวแล้วเขาขับรถออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ5-6 วันประมาณ5-6 วันน้องเมษาไม่ไปร้านเลยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเพราะว่าเขาไม่เห็นน้องเมษากลับมานะครับแล้วก็ประมาณ5-6 วันเนี่ยก็จะมีข่าวว่าทางญาติพี่น้องของน้องเมษาเนี่ยออกตามหาน้องเมษากันแต่ละวันเพราะว่าติดต่อน้องเมษาไม่ได้หลายวันแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้แจ้งคนหายนะครับเพราะว่าเขาก็มีญาติมีอะไรเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอยู่แล้วนะครับเขาไปตามๆกันก็ไม่เจอเขาบอกว่าถ้าไม่เจอจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปแจ้งนะครับในวันที่7-8นี่แหละจะไปแจ้งก็บอกว่าพอคืนนั้นทั้งคืนนะครับก็ไม่เจอเสร็จแล้วพอตอนช่วงเช้ามาเนี่ยก็มีข่าวลือนะครับเขาเรือทั้งหมดว่าเจอศพน้องเมษาแล้วโดยห่างแล้วก็เกือบกิโลกรัมครับสัญญาณดีได้ยินไหมครับดีขึ้นแล้วฮะก็ห่างไปประมาณเกือบ70 กิโลนะครับที่แบบมีรถนะครับจอดอยู่เป็นรถสีเดียวกับของน้องเมษาขับนะครับแต่ที่แปลกและก็น่าสงสัยก็คือทะเบียนไม่มีเหมือนโดนแกะออกแล้วก็จะมีป้ายภาษีป้ายอะไรเนี่ยก็โดนแกะหมดแล้วก็เอกสารที่อยู่ในเก๊ะทั้งหมดเหมือนมีคนเลือกไปหมดนะครับเลือกเป็นรถเปล่าแล้วก็มีล้อหลังข้างหนึ่งซึ่งใช้ล้ออะไรนี่คือชาวบ้านสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ทางไปทางวัดเนี่ยข่าวลือมันจะเร็วมากครับเร็วมากเสร็จเนี่ยได้ยินว่าทางญาติของน้องเมษาเนี่ยไปถึงเนี่ยพร้อมๆกับตำรวจกับทางสถานีนะครับครับไปถึงพร้อมกับตำรวจเลยศพที่เห็นเนี่ยเขาว่าอืดแล้วนะครับอืดแล้วมองไม่เห็นว่าเป็นลักษณะไหนว่าเป็น
คือดูไม่ออกว่าใช่หรือเปล่าแต่เสื้อผ้าเนี่ยไม่เหมือนของน้องเมษาเลยครับแต่ที่ทางญาติเขายืนยันว่าเป็นน้องเมษาแน่ๆก็คือต่างหูครับมีต่างหูข้างนึงอ่ะที่เป็นของน้องเมษาแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยแม่เขาเป็นคนสั่งทำพิเศษให้ครับมีอยู่ข้างนึงก็ทางเขาก็กำลังวุ่นวายกันอยู่เนี่ยตุลาที่เป็นสามีของน้องมีนานะครับก็มาถึงไล่ๆกันถัดจากที่เขาเริ่มวุ่นวายกันก็มาส่องดูน้องมีนาซึ่งตุลาเนี่ยกับเมษาเนี่ยเขาลือกันว่านะครับมีความสัมพันธ์กันแบบลับๆเป็นกิ๊กกันประมาณนั้นซึ่งเขาก็มาส่องดูถัดจากนั้นครับไม่นานนะสัก10นาทีเนี่ยน้องมีนาก็ตามมาครับแล้วก็มาทะเลาะกับตุลาที่นี่นะครับมาตีมาด่าทอแต่ตุลาไม่ได้ตอบโต้นะครับตุลาก็เดินขึ้นรถขับกลับไปก็มีนาก็ขับตามกลับไปพอมีคนบอกว่าพอไปถึงที่บ้านนะครับมีนากับตุลาทะเลาะกันในบ้านเสร็จมีนาก็ขับรถออกมาไปบ้านแม่ตัวเองซึ่งห่างไปแค่ 3-4 กิโลนะครับเวลาตอนนั้นน่ะมันเพิ่งจะที่เที่ยงบ่ายโมงนะครับมามันบ่ายโมงซึ่งพอมีนาลงจากรถนะครับคนข้างบ้านซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยก็เห็นเนี่ยครับผีที่เป็นหัวโผล่มาข้างๆน้องมีนาครับแล้วเขาก็ตกใจร้องกันเสียงหลงนะครับแล้วก็จะมีคนใจกล้าคนหนึ่งผู้ชายเขาก็วิ่งมาบอกให้น้องมีนาหยุดนะครับหยุดที่หน้าบ้านแล้วก็ให้หยุดไปก่อนแล้วก็พาไปวัดครับทั้งหมดก็รวมตัวพาไปวัดซึ่งเห็นกันทุกคนนะครับบ้านข้างสามหลังมีเห็นร่วมสิบคนได้เพราะว่ามีข่าวลือกันมาว่าแล้วก็พาไปวัดครับไปวันนั้นนะครับสามวัดผูกสายสินของพระเนตรเป็นทั้งสองข้างครับเป็นสิบเส้นเลยสองข้างทั้งอาบน้ำมนต์นะครับทั้งอะไรหลายอย่างกลับมาตอนเย็นนะครับออกก้าวเข้ามาในบ้านก็ปรากฏว่าแม่ของมีนาก็เป็นลมครับเพราะว่าแม่มีนาเห็นเป็นลมตกใจแล้วก็ไข้ขึ้นครับแล้วก็เด็กบ้านข้างๆมีเด็กเล็กนะครับประมาณอายุ2ขวบครบ2ขวบเนี่ยก็ร้องไม่หยุดนะครับร้องไม่หยุดเลยก็คือน้องมีนารู้สึกผิดปกติก็คือรู้สึกว่าคนอื่นที่เขาอยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามองหน้ามีนานะครับไม่กล้าเข้าใกล้แม่เขาป่วยมีนาเขาเลยตัดสินใจซึ่งวันนั้นครึ่งหัวข้ามเองครับ6โมงครึ่งนึงเขาก็เลยไปใจกลับไปที่หาตุลานะครับกลับไปนอนบ้านที่กับตุลาพอเข้าบ้านไปนะครับข้างซ้ายมือที่เป็นคู่หาเดียวเนี่ยจะเป็นญาติของทางน้องธันวาซึ่งเขาก็มีลูกเล็ก2คนพอน้องมีนาลงจากรถเนี่ยทางญาติของตุลาเขาก็เห็นเหมือนกันครับคราวนี้ที่โผล่มาข้างๆหัวโผล่มาแค่ครึ่งหน้านะครับเขาตกใจปกติร้านขายของของญาติของธันวาเนี่ยเขาจะมีของมาวางไว้ที่หน้าร้านด้วยตอนนั้นพอเห็นปุ๊บเขาก็ปิดร้านโดยไม่สนใจของที่อยู่หน้าร้านเลยปิดประตูดึงลงเลยแต่ว่าพอน้องมีนาเข้าไปหาตุลาข้างในเนี่ยลูกเขาก็ร้องไม่จบครับร้องเป็นชั่วโมงครับประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มก็ยังไม่หยุดทำทุกวิถีทางท้ายสุดทางญาติของทางธันวาเขาเลยต้องอุ้มลูกกับเมียขับรถออกไปนอนบ้านญาติครับอยู่ไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นก็คือทางน้องมีนาเองก็เกิดน่าจะเกิดการประสาทนะครับหลอนตัวเองหลายๆอย่างก็ทะเลาะกับตุลาด้วยนะครับก็ทั้งคืนครับทางแถวนั้นเขาจะได้ยินเสียงทะเลาะกันเพราะต่างจังหวัดนี่ตอนกลางคืนมันเงียบมากนะครับเราก็เลยทะเลาะกันทั้งคืนพอช่วงเช้ามาเนี่ยแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยน้องมีนาก็ขับรถออกไปซึ่งจังหวะช่วงเนี้ยจะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ผมขอพูดถึงน้องมีนาให้จบก่อนแล้วกันนะได้ครับได้ครับน้องมีนาขับรถออกไปครับช่วงเช้าซึ่งไปไหนอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็
ท้ายสุดไปถึงแฟนของธันวาเจ้าตัวต้นเรื่องที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะครับไปที่บ้านไปที่บ้านของธันวาไปเป็นญาติของเขาเขาก็คุยกันสเปเฮระทั่วไปซึ่งทางแฟนของธันวาก็เห็นรถของนีนาว่าเอ้ยสวยดีนะเป็นรถดีงั้นทางนีนาก็บอกว่าเอ้าเอาไปขับสิเดี๋ยวถ้าเบื่อก็ขับไปคืนที่บ้านเลยก็ได้เบื่อก่อนขับเบื่อก่อนเขาก็ขับรถเอารถกุญแจรถของแฟนธันวาเนี่ยขับออกไปครับคือเปลี่ยนรถเลยครับคือแลกรถกันเลยใช่ครับแลกรถไปเลยก็พอธันวาขับมาตอนเย็นนะครับก็เห็นรถแตกเลยถามแฟนดูแล้วก็พอคุยเสร็จเขาก็เลยให้ทางแฟนโทรไปหามีนาปรากฏว่าติดต่อไม่ได้เขาก็เลยให้แฟนเขาโทรไปหาแม่ของมีนาปรากฏแม่ก็ไม่ได้รับสายเพราะแม่ป่วยก็จะเป็นพี่สาวเขารับก็เลยคุยกันเขาก็เล่าสู่คนฟังทางธันวาก็เลยว่ารถเนี้ยห้ามไปแตะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เขาย้อนกลับมาของตัวมีนาผ่านไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ช่วงเช้าที่มีนาขับรถออกไปเนี่ยตอน6โมงเช้าประมาณ8โมงเช้ามีการข่าวลือกันนะครับลือกันทั้งตลาดเลยว่ามีจับผู้ต้องสงสัยได้2คนที่สงสัยว่าฆ่าน้องเมษาครับครับซึ่ง2คนเนี้ยเขาสงสัยว่าทางมีนาผู้ว่าจ้างคนลุกว่ะแต่จริงๆเนี่ยเขาจับได้แต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าข่าวมาลือตอนเช้านะครับเขาก็มาลือกันตอนช่วงเช้าซึ่งมาเดากันตอนหลังว่ามีนาจะรู้ข่าวเลยรีบไปนะครับแล้วก็พอช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมาเนี่ยข่าวลือมันก็จะมีตีกันมาหลายกระแสว่ามีนาว่าจ้างแน่นอนนะครับเขาเลยว่าตอนนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยทางมีนาอยู่บ้านของธันวาผมว่าเขารู้อย่างนี้เขาเลยเปลี่ยนรถเนี่ยครับเพื่อที่จะใช้หนีใช่ครับคือจะหนีคือสันนิษฐานว่าเปลี่ยนรถกันไปเนี่ยคือจะหนีครับนี่คือสันนิษฐานนะแล้วก็ทางปรากฏการณ์ที่เกิดทุกคนเขาเรียกว่าตอนนี้ตึงเครียดกันนะครับเพราะว่าทางน้องเมษาเนี่ยเป็นลูกของผู้มีชื่อเสียงนะครับมีเสียงพอสมควรก็เกิดอาการตำรวจก็วิ่งวุ่นนิดนึงนะฮะก็เกิดปัญหาคราวนี้ในจังหวะเดียวกันนะครับทางตอนค่ำๆมาตอนบ่ายๆมาเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าผลชันสูตรออกมาเนี่ยไม่น่าจะใช่น้องเมษาเพราะว่าตัวรถเนี่ยถึงจะเอาอะไรอย่างไปหมดมันจะมีหมายเลขรถอะไรสักอย่างอยู่นะครับเขาบอกก็เช็คไปเจอว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของน้องเมษาแล้วก็เช็คกลับไปแล้วเจอว่าทางนู้นเจ้าของรถเนี่ยก็แจ้งคนหายเป็นผู้หญิงลักษณะเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างตรงกันแต่ว่าทางญาติเขาก็บอกว่าเป็นเมษาแน่นอนถ้าแต่งหูเป็นแบบนี้นะครับก็เกิดประเด็นยังถกเถียงกันคือข่าวลืมยังตีกันอยู่ตอนเช้ามาปรากฏว่าน้องเป็นสาเปิดร้านครับอ้าวเปิดร้านก็เกิดการแตกตื่นกันยกใหญ่อย่างที่แขกร้องเนี่ยครับครับปรากฏว่าก็เลยยืนยันกันว่าที่เสียชีวิตศพนั้นไม่ใช่ของน้องเป็นสาแน่นอนก็ที่จริงตำรวจเขาก็ทราบแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะชันสูตรเสร็จแต่ว่าทางข่าวลือมันตีกันก็พอตอนเช้ามาก็เปลี่ยนข่าวลือมาใหม่ว่าน้องคนนี้นะครับเขาอยู่ที่อำเภออีกสัก 2-3 อำเภอใกล้ๆกันครับเกิดปัญหาว่าโดนเรียกว่าโดนบูลลี่เซเดอร์บูลลี่นะครับทั้งแล้วก็เกิดการกดแค้นบุคคลคนหนึ่งที่บูลลี่เขาอยู่ข้างใน อยู่ในโซเชียลนะครับก็เลยพบดาบขับรถออกมาคือเขาไปค้นชื่อคนที่อยู่อะไรเสร็จแต่
เซิร์ฟเวอร์มาเสร็จก็จะไปนะครับปรากฏว่าเป็นยังไงไม่รู้หายไปแต่เช้าจนค่ำทางสามีก็พยายามติดต่อก็ไม่ได้จนเช้าวันถัดมาก็ต้องไปแจ้งคนหายนะครับก็ผ่านไปหลายวันเลย7วันเลยนะครับก็เลยถึงมารู้ข่าวนะฮะซึ่งนั่นคือตอนเช้านะครับพอตอนบ่ายมาเนี่ยมีข่าวลือมาว่าทางผู้ต้องสงสัย2คนเนี่ยรับสารภาพมาว่าคือมันจะเริ่มคลี่คลายนะฮะก็คือว่าทางผู้ต้องสงสัย2คนสารภาพมาว่าเขาอ่ะรับเงินว่าจ้างจากมีนาจริง 50,000 บาทนะครับในการที่จะไปแต่ไม่ได้ไปฆ่านะครับเขาบอกว่าเขาจ้างแค่มาข่มขู่แต่ทำร้ายให้ไม่ให้ยุ่งกับตุลานะครับแต่ว่าทางสองคนเนี้ยเขาจะเป็นนักเลงหัวไม้แถวนั้นเขารู้ว่าทางได้ข่าวลือมาว่าทางน้องเมษาเนี่ยเป็นเด็กของเสี่ยเด็กของคุณมีเจฝนเขาก็กล้าเขาก็เลยไปตามสืบคือตามน้องเมษาเนี่ยอยู่ประมาณ2-3 อาทิตย์นะครับแล้วก็พอตาม2-3 อาทิตย์ปรากฏว่าไม่เห็นทางเสี่ยมาหาสักทีนะครับเขาก็เลยว่าไม่น่าจะใช่เขาก็เลยไปกุเรื่องเข้าไปที่ร้านน้องเมษาแล้วกุเรื่องว่ามีผีตามน้องเมษาครับเสร็จแล้วน้องเมษาพอเพราะว่าเขาหาโอกาสที่จะทำร้ายน้องเมษาไม่ได้ครับเขาก็เลยให้น้องเมษาออกจากร้านไปจะได้มีโอกาสพอน้องเมษาปิดร้านเขาก็ขับรถตามมันไปครับตามน้องเมษาไปซึ่งน้องเมษาเขาขับไปกับอีก2 อำเภอไปจอดที่ปั๊มหนึ่งนะครับซึ่งปั๊มนั้นเนี่ยเป็นของปั๊มของเสียเหมือนกันพอน้องเมษาจอดเสร็จเขาก็ดับเครื่องลงรถแล้วเขาไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถก็รถตู้นะครับรถหรูสีดำแล้วก็รถออกไปหายออกไปทางสองคนนี่ก็ไม่กล้าครับเขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเสียนะครับแต่ว่าสองคนเนี่ยเขาก็เลยขับรถจะกลับครับจะกลับทางอำเภอที่เขาห่างไป2 อำเภอจะกลับแล้วก็เขาบอกคุยกันว่าเขาเก็บต่างหูของน้องเมษาได้ข้างหนึ่งก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาต่างหูเนี่ยไปให้มีนาแล้วก็ไปหลอกมีนาว่าทำมาร้ายทำร้ายเมษาแล้วนะจะเอาเงินอีก50,000ครับอีก50,000มากำลังคุยกันบนรถครับแต่ว่าระหว่างทางก็มีเห็นรถคันหนึ่งยางแตกอยู่ยังรั่วนะครับยังแบนอยู่ข้างทางเป็นรถยนต์เนี่ยข้างหนึ่งข้างหลังก็ขับเลยมาแล้วล่ะก็เลยจอดเข้าไปถามคนที่ออกมาคุยนี่จะเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุเรียกกับน้องเมษาแหละก็เมานะครับเมาถือขวดเหล้าด้วยแล้วก็ถือดาบด้วยข้างหนึ่งถือขวดเหล้าข้างหนึ่งนะครับก็คุยกันก็จะรู้เรื่องว่าเป็นอะไรยังไงนะครับก็เลยว่าอาสานี่คือคำพูดผู้ต้องสงสัยนะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับว่าก็เลยคุยกันก็อาสาจะเปลี่ยนยางรถให้แต่ว่าถนนอ่ะช่วงเดือนนั้นมันร้อนมากนะครับก็เลยไปเข็นรถนะครับลงไปเด็ดข้างทางไปตรงแถวใต้ต้นไม้ข้างทางพอเข็นลงไปเสร็จก็จะเปลี่ยนยางแต่คราวนี้ปัญหาคือพื้นดินเวลาใช้แม่แรงดันขึ้นเนี่ยมันจะยุบครับมันจะไม่ดันขึ้นเขาก็เลยต้องไปหาไม้อีกคนหนึ่งไปเดินหาไม้คนหนึ่งมาหาเครื่องมือนะครับเขาบอกว่าพอเขาทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหันกลับมาน้องคนนี้กินยาแล้วห้องน้ำน้ำลายฟูมปากนอนยิ้มๆไปแล้วอ้าวนี่คือทางผู้ต้องสงสัย2 คนพูดนะครับครับเขาก็วิ่งมานะครับมาล้วงคอมากรอกน้ำอะไรพวกเนี้ยปรากฏว่าก็ไม่ช่วยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยแล้วก็2คนเนี่ยเขาก็เคยมีคดีเขาก็กลัวความผิดครับเขาก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งอะไรยังไงเขาก็เลยตัดสินใจเอาศพของน้องคนเนี้ยไปโยนทิ้งพุ่มไม้แล้วก็เข็นรถเข้าไปหลบหลังพุ่มไม้ไว้นะครับ
แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะสาวมาถึงแล้วก็อีกคนนึงก็มาคิดได้ว่าเอ้ยทำไมไม่เอาตัวนี้ไปหลอกเอาเงินกับมีนาด้วยล่ะครับก็เลยเอาต่างหูของเมษาเนี่ยกระแสต่างหูของน้องเรียกน้องนิรนามแล้วกันนะครับน้องเรียกนามอย่างไรครับแล้วก็กลัวเพราะว่ารถมันคนละคันแต่มันสีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงข้างในเขาก็เลยถอดป้ายทะเบียนถอดทุกเก็บทุกอย่างเลยใส่ถุงเก็บกระเป๋าเหมือนตอนที่ทุกคนมาเห็นว่าป้ายทะเบียนหรือว่าเล่มในรถเนี่ยมันโดนถอดทิ้งไปหมดแล้วใช่ครับโอ้โหโคตรซับซ้อนครับพอเขาเก็บกลับไปหมดเสร็จเขาก็ไปนอนบ้านญาติคืนนึงครับซึ่งก็เขาก็รอฟังข่าวก็ไม่มีข่าวนะครับเขาก็เลยคิดว่าแต่เดี๋ยวอีกวันนึงก็น่าจะเจอเขาก็เลยต้องหนีไปกบดานตามชายแดนครับกบดานตามชายแดนกบดานอยู่3-4 วันก็ไม่มีข่าวอะไรเลยก็โทรเช็คข่าวกับญาติเขาเรื่อยๆนะครับก็มีข่าวอะไรเลยเขาก็เลยว่ามันน่าจะปลอดภัยเขาก็เลยจะกลับมาเพื่อจะมาเอาเงินจากมีนาพอกลับมาเนี่ยก็ตำรวจก็รวบครับเพราะว่าทางตำรวจตอนไปที่เกิดเหตุนะครับเขาก็ไปสอบถามว่ามีคนเห็นตรงนั้นตรงนี้เขาก็ไปถามเจอนะครับก็มาถึงก็รวบเสร็จแล้วก็ แล้วก็จับเลยแล้วก็มาคั้นให้สารภาพกันนะครับก็ได้มาก็คราวนี้ทางคุณแจ็คหรือท่านผู้ฟังอาจจะเห็นรู้สึกว่าไทม์ไลน์มันจะมีผิดเพี้ยนใช่ไหมก็คือเรื่องเวลาของน้องเมษาเนี่ยออกจากบ้านกับน้องที่เขาเสียชีวิตนะเวลามันลักหลั่นกันซึ่งต้องมีคนใดคนหนึ่งโกหกครับระหว่างน้องเมษากับทางผู้ต้องสงสัย2คนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ปล่อยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปแล้วกันนะครับแล้วก็พอเขาสารภาพมาตรงนี้ก็เรื่องราวมันก็น่าจะจบไปได้ดีเนาะเพราะว่าก็คือพอเรื่องราวพอคลี่คลายขึ้นมาตรงนี้น่าจะจบผมก็เลยโอ้โหแล้วคราวเนี้ยมีนาเขาน่าจะแวะไปบ้านญาติที่คนรู้จักกันมาหลายคนถ้าเกิดมาที่บ้านผมนะก็เลยว่าจบผมก็เลยว่าเรื่องนี้มันดูซับซ้อนนะจะขอไปเล่าเดอะโค้ดหน่อยได้ไหมไม่เคยไปเล่าเลยต้องไปยังเด็กเขาบอกว่าได้นะแต่ขอดัดแปลงบางเหตุการณ์นะครับเพื่อออกไปแล้วก็หลังจากนั้นครับ3วันประมาณ 2-3 วันนี่แหละครับก็ทางธันวาก็โทรหาผมว่าพี่มีข่าวคืบหน้าว่าเมษาโกหกครับเมษานั่งรถออกมากรุงเทพครับมากรุงเทพแล้วก็คือเมษาจะมีอยู่ในโซเชียลอันนึงนะครับซึ่งจริงๆเมษาเนี่ยเป็นคนคือในท้องถิ่นนะครับเป็นคนดีนะครับเป็นแต่เขาจะเป็นลักษณะมันไปสูงอินดี้นิดนึงแต่ไม่มีอะไรเสียหายแต่พอไปอยู่ในโซเชียลเนี่ยเขาเป็นคนละจัดมากครับเขาก็มีอยู่ในกลุ่มของเขาเข้ามาหาพักพวกเพื่อนเขาที่อยู่ในโซเชียลด้วยกันนะครับที่กรุงเทพแล้วก็เพื่อนเขาก็แนะนำให้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมครับ3 วันซึ่งทำให้ทางญาติของทางเมษาติดต่อไม่ได้เพราะเขาปิดเครื่องครับอยู่3 วันอันนี้ก็คือเวลาที่เขาหายไปอีก2 วันน่ะไปไหนยังไม่มีใครทราบนะครับต้องผ่านไปแล้วก็ทางเขาก็ได้ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วทางโซเชียลที่มันอย่างเงี้ยมันมีใครจัดการอะไรนั้นเนี่ยเพราะว่าถึงมันจะสาวอะไรไม่ถึงนะครับเพราะว่าที่น้องเขาเสียไปเนี่ยน้องนิรนามเสียไปเนี่ย มันสาวไม่ถึงกับทางโซเชียลนี้แน่นอนเพราะว่าหลักฐานแล้วก็ไม่มีเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าอ๋อมีคนจับตาดูอยู่ไม่ต้องห่วงครับมีคนจับตาดูอยู่เพราะว่าอย่างเงี้ยพอมีเคสอย่างเงี้ยเขาก็จะจับตาแต่ว่าทางเขาต้องตัดทีละเรื่องตัดทีละเรื่องไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าท่านราว่าพี่ผมมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่ด้วยผมอยู่หน้าบ้านพี่เองครับครับเอาทำไมต้องโทรมาถ้าอยู่หน้าบ้านไม่เข้ามาก็เขาไปออกไปรับธันวานะวันนี้ผมมารับมีนากะครับครับ
อนนี้ท้องที่จะรับน้องมีนาที่วัดแล้วครับหมายถึงว่าตำรวจใช่ครับผมแล้วผมก็แวะมาทักทายพี่ครับครับแล้วก็ผมก็ให้น้องธันวาเข้ามาที่บ้านนะครับเข้ามาคุยกันก็ขอน้องเป็นทางการอีกทีนึงนะครับว่าครับจะไปเล่าทางเดอะโพสต์ผมก็เรียบเรียงเขาก็ให้จัดบางเหตุการณ์แล้วก็เขาบอกว่ามันยังไม่จบเพราะว่าผมยังไม่ได้ถามน้องมีนาเลยว่าไอ้ผีตรงนั้นเป็นยังไงเออก็เลยว่าขอถามหน่อยได้ไหมครับผมก็เลยขอถามน้องมีนาหน่อยเขาบอกได้ครับเพราะว่าทางท้องที่เขามารอจอดรถรอหน้าบ้านแล้วผมก็เลยออกไปถามน้องเขาครับน้องก็บอกว่าน้องเขายังอยู่กับหนูนี่แหละพี่แต่ว่าน้องเขาไม่ทำอะไรหนูแล้วเพราะว่าเรามีศัตรูคนเดียวกันคือเมษาผมก็คาดว่านะผมก็คาดว่านะแล้วก็จบครับมันก็มีประมาณนี้ครับโอ้โหเรื่องนี้เล่ายากมากเลยนะคุณติคุณผู้ฟังเล่ายากโคตรเลยแต่ถ้าใครตั้งใจฟังเนี่ยเฮ้ยมันซับซ้อนมากเท่ากับว่าผีโซเชียลที่ว่านี้เนี่ยมันเริ่มจากการหลอกของคนที่มีนาไปว่าจ้างคือไปหลอกเมษาว่าเนี่ยมีผีติดตามตัวเมษาอยู่นะทำให้เมษาอยู่ไม่เป็นสุขเลยต้องหนีออกไปหนีไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นซึ่งทั้งหมดเลยมันเป็นแผนของมีนาถูกไหมฮะที่มีนารู้และแค้นระคายว่าตัวของเมษาที่เป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเป็นกิ๊กกับสามีตัวเองก็คือตุลามีนาก็เลยว่าจ้างให้สองคนเนี้ยไปข่มขู่ด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่น่าจะมากพอสมควรปรากฏว่าสองคนเนี้ยรู้มาว่าตัวเมษาเนี่ยเหมือนจะเป็นเด็กของคนที่มีอิทธิพลก็เลยยังกล้าๆกลัวๆแต่ก็เลยใช้อุบายว่าเฮ้ยตัวของคุณน่ะผมเห็นผีน่ะโผล่มาจากตัวคุณนะทำให้น้องเนี่ยกลัวและสองคนนี้ก็เลยทำการสะกดรอยตามน้องเมษาไปแต่ยังไม่สบโอกาสเพราะว่าเหมือนน้องเมษาขับรถไปเนี่ยไปจอดที่ปั๊มแล้วขึ้นรถใครไปก็ไม่รู้ซึ่งสองคนนี้เห็นแล้วว่าโอ้โหเป็นคนที่มีอิทธิพลแน่ๆแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยตัวเขารับเงินมาแล้วครึ่งนึงก็ไม่รู้จะไปทำยังไงคืออยากได้เงินอีกครึ่งนึงก็เลยคิดอุบายต่อว่าเออในระหว่างก่อนที่จะหลอกเมษาออกมาจากบ้านอ่ะเขาไปได้ต่างหูของเมษามาก็เลยจะเอาต่างหูเนี่ยไปให้มีนาดูว่าเนี่ยจัดการเมษาให้แล้วนะขอเงินอีกครึ่งนึงที่ยังค้างอยู่ปรากฏว่าระหว่างทางที่ขับรถกลับจากการสะกดรอยตามเมษาเจอผู้หญิงนิรนามคนหนึ่งรถเสียอยู่ข้างทางซึ่งผู้หญิงนิรนามคนนี้เนี่ยเหมือนกับอันนี้ผมเล่าแบบเอาที่ผมเข้าใจเลยนะเหมือนเขากำลังจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วเพราะเหมือนถูกบูลลี่จากใครสักคนหนึ่งในโซเชียลซึ่งถ้าผมเล่าตรงๆก็คือเขากำลังโยงไปถึงตัวเมษาที่ไปตั้งกลุ่มตั้งกวนในการด่าใครหรือพูดอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีและระหว่างทางสองคนเนี้ยมาเจอน้องคนเนี้ยรถเสียอยู่ข้างทางก็เลยทำทีออกอุบายจะไปช่วยหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าด้วยจังหวะพอดีน้องคนนี้กินยาฆ่าตัวตายพอดีเฮ้ยเหมือนมันเป็นวงจรวงล้อวงกรรมเลยนะพอผู้หญิงคนนี้ตายปุ๊บเขาก็เลยกลัวความผิดนะจะอำพรางศพก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยมันมีต่างหูของเมษาอยู่ก็เอาต่างหูเนี่ยไปปักที่ตัวน้องเขาเลยแล้วก็โมเมว่าเนี่ยเขาเนี่ยคือศพของเมษาถูกไหมฮะโดยการทำลายหลักฐานเพราะว่าเป็นรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันก็เลยเอาป้ายทะเบียนออกเอาของในรถออกแล้วก็มาบอกกับมีนาว่าเนี่ยเมษาตายแล้วนะขอเงินด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เมษาบอกว่าผีตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเขาแล้วนะคือน้องคนนี้ที่กินยาฆ่าตัวตายผมพูดอย่างนั้นดีกว่าครับเออนะครับเพราะน้องคนนี้โดนเมษาบูลลี่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนลึกแล้วอาจจะโดนพูดจาหรืออาจจะโดน
ตั้งโซเชียลขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายชื่อเสียงของน้องจนน้องไม่รู้จะทำยังไงและกลายเป็นว่าตัวของเมษาเนี่ยเป็นศัตรูทั้งมีนาและน้องคนนี้ซึ่งตัวของมีนาโดนตำรวจจับก็ต้องไปชดใช้กรรมต่อไปถูกไหมฮะผมประมวลเรื่องถูกไหมถูกครับท่านว่าเขาก็บอกผมว่าเอ๊ะทำไมน้องเมียมันต้องมาตามน้องมีนาสารถึงเขาบอกว่าทางนู้นน่ะเขาแจ้งว่ามีนาหายเขาก็เลยมารับกลับซึ่งผมเชื่อว่าน้องเขาไม่พูดความจริงครับท่านว่าไม่พูดความจริงผมว่าไม่พูดความจริงหรอกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนมากเอาจริงๆมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงครับซึ่งจริงๆอ่ะทางน้องธันวาเขาบอกว่าผมไปเล่าให้ฟัง2ครั้งแล้วแหละเขาก็ให้ปากทั้ง2ครั้งเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ยังอยู่อ่ะคนที่ยังเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะไปถึงเขาบอกว่าให้ปรับหลายเรื่องให้หาไม่เจอครับทั้งหมดเลยอ่ะมีคนถามว่าเอาแล้วมีนามีความผิดอะไรมีนามีความผิดในฐานะจ้างวานอาจจะให้แค่ไปข่มขู่แต่น้องคนนั้นดันฆ่าตัวตายแล้ว2คนนี้ก็ดันไปอยู่ในส่วนตรงนั้นด้วยซึ่งเขาไม่ได้ฆ่าหรอกถ้าตามที่เขาเล่าให้ฟังนะถูกไหมฮะซึ่งมันไม่มีใครพูดความจริงหรอกมันมี2ส่วนครับก็สันนิษฐานว่า2คนนี้แหละฆ่าใช่ส่วนหนึ่งเขามองว่าน้องอาจจะฆ่าตัวตายจริงก็ได้แต่ก็มันไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับนะครับคือนะมันเหมือนเป็นโอ้โหแล้วอยู่ๆน้องคนนี้มันนึกถึงตัวของคุณติได้ยังไงไม่รู้ทั้งๆที่ไม่ได้สนิทกันอะไรขนาดนั้นไงมันโยงมาหาคุณติได้ยังไงคืออันนี้คุยกับทางธันวาสันนิษฐานนะครับก็คือว่าน้องเขาจะไม่ให้ใครสาวมาถึงน้องเพราะว่าแต่ละที่ที่ธันวาไปตามมาดูเนี่ยแต่ละที่ที่น้องเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้หลายคนน่ะไม่กล้าไปสืบต่อครับครับก็ถ้าสมมติตกที่ผมครับนะครับสรุปคือผีโซเชียลที่ว่านี้เนี่ยมันมองได้หลายมุมเลยนะคุณผู้ฟังนะผีโซเชียลผมมีสองผีครับก็คือผีหนึ่งที่น้องนิรนามนี่นะครับกับอีกผีหนึ่งก็คือโซเชียลผีที่เข้าสิงคนครับผีที่ปลายนิ้วนี่แหละฮะครับเพราะว่าพออยู่หน้าโซเชียลเนี่ยคนเปลี่ยนครับครับพอเปลี่ยนคือไม่มีความจะเปลี่ยนตั้งใจนะครับทีมอะไรบางไปนะครับนี่คือผีสิงอีกอันหนึ่งผมมองเป็นสองผีเรื่องนี้ดีคุณผู้ฟังตั้งใจฟังเรื่องนี้ไม่งงเลยนะแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เอาจริงๆมันยังไม่จบมันต้องมีคนนึงโกหกครับเพราะว่าไทม์ไลน์ของน้องเมษากับไทม์ไลน์ที่น้องเขาเสียชีวิตกับไทม์ไลน์ที่2คนผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปเจอน้องเขาอะครับ3ไทม์ไลน์นี้ขัดแย้งกันครับนะฮะฟังมา3ครั้งผมยังถามธันวาว่ามีอะไรผิดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แหละพี่เขาบอกครับจะเอาอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าเดี๋ยววันหนึ่งนะความจริงเนี่ยต้องถูกเปิดเผยแหละครับรอให้ความจริงมันถูกเปิดเผยเดี๋ยวรบกวนคุณติมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะผมว่ามันยังมีอะไรที่มันยังคลาดเคลื่อนอยู่ถ้าใกล้แล้วครับผมถามล่าสุดเมื่อวานที่โทรไปคุยกับท่านว่าใกล้แล้วเดี๋ยวถ้าใกล้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้อาจจะงงๆไปก่อนเดี๋ยวพอทุกอย่างมันคลี่คลายนะคุณผู้ฟังจะน่าจะได้รู้ไปพร้อมๆกับผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนโกหกกับเรื่องนี้นะค่ะโอ้โหเล่ายากจริงๆเข้าใจเลยครับคุณติขอบคุณมากๆนะที่ทำการบ้านมาแล้วก็มาไล่เรียงไทม์ไลน์ไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณติครับผมนะขอบพระคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับ